ต้นไม้เนี่ยเวลามันแก่ไปนะครับมันก็ต้องมีบ้างนะครับที่ต้องตัดแต่งกิ่งเยอะแยะไปหมดเหมือนกับยุงโอ้ยยุงนะครับที่มันมีเยอะมาสุมๆอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อมั่นเลยนะครับว่าบนโลกใบนี้ไม่มีคนคนไหนนะครับที่จะชอบให้มียุงเยอะๆหรอกครับถามแบบกำปั้นทุบดินนะครับดิดยูโนคุณรู้หรือไม่ถามว่าถ้าโลกนี้ไม่มียุงเลยสักตัวโลกใบนี้จะโอเคน่าอยู่หรือเปล่ามันต้องน่าอยู่สิมันไม่มียุงนี่ Did you know เด็กดูก็ดีผู้ใหญ่ดูก็ดีที่เด็กดูดี .com เว็บไซต์ที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาหลากหลายทั้งสาระและบันเทิงพบกับซีรีส์โบโบช้างจอมแก่นเรื่องราวของช้างสีฟ้ากับผองเพื่อนที่ผลิตด้วยเทคนิคแบบเคลเมชั่นรีวิวสถานที่และสินค้าเด็กหลากหลายโดยพี่เจคุณพ่อมากประสบการณ์พร้อมทั้งรายการสาระบันเทิงแนวที่ศาสตร์แสนสนุกอย่าง Did You Know คุณรู้หรือไม่ Did You Know เด็กดูดี .com ที่ที่เด็กดีๆไม่ควรพลาด Did You Know คุณรู้ไหมยุงสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่สร้างความรำคาญให้กับมวลมนุษย์ทั้งหลายด้วยความที่เมื่อโดนมันกัดเข้าไปแล้วมันก็จะคันเป็นตุ่มแดงเต็มไปหมดยุงยังเป็นพาหะนำโรคร้ายอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคมาลาเรียไวรัสไนล์ตะวันตกชิคุนกุนย่าและไข้เลือดออกอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะครับจำนวนของพวกมันก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกด้วยจนถึงขั้นที่มีการวิจัยเพื่อควบคุมปริมาณของยุงอย่างยุงลายโดยการนำยุงลายตัวผู้มาทำหมันแล้วปล่อยไปสู่ธรรมชาติเมื่อไปผสมพันธุ์ก็จะทำให้ไข่ฟอเป็นวิธีที่เชื่อว่าสามารถกำจัดยุงให้หมดไปจากโลกนี้ได้อย่างแน่นอนทำแบบนี้เนี่ยทำแบบนี้สวยดีพี่จำลองยุงเต็มไปหมดเลยอ้อยมันก็ธรรมดาเนี่ยพี่พามานั่งใกล้โอ่งมังกรแบบนั้นน่ะน้ำเต็มเลยเนี่ยก็ยุงก็เยอะเป็นธรรมดาไม่ดีเลยอ่ะอยากให้ยุงหมดไปจากโลกเนี่ยทำได้ไหมก็ได้นะมันมีวิธีการที่จะกำจัดคือมันมีนักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะคิดวิธีการกำจัดยุงให้หมดจากโลกทำได้แต่พี่ว่าผลกระทบเยอะอ่ะเยอะมากๆตอนนี้เอาตัวนี้ไปใช้ก่อนดีกว่าป้องกันได้ชั่วคราวพี่ว่าดีกว่าเยอะเลยคำตอบก็คือเพราะตัวอ่อนของยุงนั้นมีความสำคัญมากต่อระบบนิเวศเพราะเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารแมลงหลากหลายชนิดรวมถึงปลาตัวเล็กๆและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอย่างกบยังคงต้องอาศัยพวกตัวอ่อนของยุงเพื่อกินเป็นอาหารการสูญเสียแหล่งอาหารอย่างตัวอ่อนของยุงไปอาจทำให้จำนวนของพวกมันลดลงได้ด้วยเช่นกันสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชากรของยุงนั้นเพิ่มขึ้นอาจเป็นเพราะมนุษย์เราไปทำลายระบบนิเวศเช่นการปล่อยน้ำเสียที่ทำให้สัตว์ที่กินยุงเป็นอาหารต้องล้มตายจึงสรุปได้ว่าหากจะกำจัดยุงนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แต่มันจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและซับซ้อนเนื่องจากต้องคำนึงถึงผลกระทบหลายๆอย่างที่ตามมาด้วยนั่นเองนั่นก็เป็นเรื่องของยุงนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าหากว่าบ้านท่านมียุงมากเกินไปนะครับก็มีแหล่งน้ำขังไม้ก็ทำความสะอาดเช็ดให้มันแห้งซะหรือว่าถ้าเป็นบ่อน้ำก็หาปลาไปใส่ซะหรือว่าจะฉีดพ่นด้วยสารเคมีนะครับก็ติดต่อทางพวกหน่วยงานราชการเขาก็คงจะมาฉีดพ่นให้ท่านได้เช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็คือ Did You Know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook อีเมลมาก็ได้จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับจนกว่ายุงบ้านผมจะน้อยลงกว่านี้ดูมันเยอะมาก Oh my god สวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเตือนเพื่อนหาสาระสดใหม่ทุกวันนะคะ